ุทินคลังแสงครับบอกว่ากองทัพต้องมีค่ายบำบัดยาเสพติดเพราะกองทัพช่วยแก้ปัญหายาเสพติดมาทุกรัฐบาลครับคุณสุทินยอมรับนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่ติดยาเสพติดดังนั้นเนี่ยการเชิญชวนให้มาสมัครทหารเกณฑ์อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่เอามาฝึกเพื่อบำบัดเหมือนยิงนัดเดียวได้นก2ตัวคือฝึกทหารพร้อมรบกับแก้ปัญหายาเสพติดคุณสุทินบอกว่ากองทัพจึงช่วยรัฐบาลได้เยอะในเรื่องนี้ครับสุทินคลังแสงครับบอกว่ากองทัพต้องมีค่ายบำบัดยาเสพติดครับเพราะกองทัพช่วยแก้ปัญหายาเสพติดมาทุกรัฐบาลครับหูคือจับยาเสพติดหรือว่าแบบดูแลชายแดนอะในการลักลงลักลอบอะให้มันดีแบบแน่นเปรี้ยไม่ดีกว่าหรอครับมาตั้งค่ายบำบัดทำไมครับเนี่ยแต่รัฐบาลนี้มีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วฮะกองทัพจึงต้องเข้มขึ้นตามโอ้เลยฮะดังนั้นครั้งนี้กองทัพคงต้องมีค่ายบำบัดยาด้วยคุณสุทินยอมรับนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารนะอันนี้พูดถึงการเกณฑ์ทหารนะครับทหารอยู่คงไม่ใช่ทหารประจำการนะครับแต่ติดยาเสพติดครับคนที่มาเกณฑ์ทหารแต่ติดยาเสพติดดังนั้นเนี่ยการเชิญชวนให้มาสมัครทหารเกณฑ์อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่เอามาฝึกเพื่อบำบัดเหมือนยิงนัดเดียวได้นก2ตัวคือฝึกทหารพร้อมรบกับแก้ปัญหายาเสพติดคุณสุทินบอกว่ากองทัพจึงช่วยรัฐบาลได้เยอะในเรื่องนี้ครับเมื่อนักข่าวถามคุณสุทินนะครับเรื่องที่คุณแพทองทานครับอ่านก่อนไปถามเรื่องนี้ทำไมถามทุกเรื่องมันเป็นหน้าที่ของกองทัพตรงไหนทุกเรื่องตอบได้หมดนักข่าวถามคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องที่คุณแพทองทานเสนอไอเดียจัดงานสงกรานต์ตลอดทั้งเดือนเมษายนคุณสุทินตอบว่าหากจัดงานก็ต้องดูแลความเรียบร้อยมากขึ้นเพราะกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่พอทหารยินดีให้การสนับสนุนครับเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมมันเหมือนที่คุณมุกบอกอะมันแปลกเกินไปแล้วเอาคำถามเหล่านี้ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีคำตอบที่เกี่ยวเนื่องกับว่าทหารจะทำอะไรบ้างมาให้ทันทีเลยเสมอเลยอะอันนี้มันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้อ่ะส่วนเรื่องระยะเวลามากน้อยยังไงก็คงต้องดูกันอีกทีโดยเมื่อถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอ๋อคือถามดิจิตอลวอลเล็ตด้วยถามดิจิตอลวอลเล็ตกับคุณสุทินด้วยเอาถามให้หมดเหมือนว่าถามไปเรื่อยๆอ่ะแล้วประเด็นไหนเวิร์กก็ค่อยเอามาใช้คุณบรรลการบอกมึงไม่ถามเรื่องลิเวอร์พูลด้วยเลยล่ะเออถามไปเลย